iPhone ค้างหน่วงช้าฟีเจอร์บางอย่างทำงานไม่ได้มีวิธีแก้ปัญหายังไงคลิปนี้น้องนิกมีวิธีมาบอกค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ใช้ทั้ง iPhone รุ่นใหม่แล้วก็ iPhone รุ่นเก่านะคะอาจจะเจอกับปัญหาที่ iPhone ค้างหรือว่าบางทีก็ไม่ตอบสนองแอปบางแอปมีปัญหาหรือว่าฟีเจอร์บางอย่างใช้งานไม่ได้นะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะก็เป็นปัญหามาจากตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายในนะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายนอกเครื่องนะคะโดยสาเหตุที่ทำให้ iPhone เกิดปัญหาดังกล่าวนะคะก็มีได้หลายสาเหตุเลยค่ะอย่างเช่นการที่เครื่องร้อนเกินไปแบตใกล้จะหมดหรือว่าความจำใกล้เต็มการทำงานของแอปภายนอกมีปัญหาอย่างเช่นการที่แอป Facebook ค้างนะคะแล้วก็อาจเกิดจากสาเหตุที่ iOS ที่เราอัปเดตมาเนี่ยมีปัญหาด้วยค่ะสาเหตุอื่นๆก็มีนะคะอย่างเช่นการย้ายข้อมูลไม่สมบูรณ์ที่เกิดจากการดาวน์เกรด iOS นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ในกรณีที่ iPhone ของเราเนี่ยเป็น iPhone รุ่นเก่าแล้วเราใช้ iOS ใหม่ๆนะคะซึ่ง iOS ใหม่ๆเนี่ยก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่อาจจะใช้พลังในการประมวลผลสูงอาจจะทำให้ iPhone มีหน่วงมีช้าไปบ้างค่ะคลิปนี้นุ้งนี้ก็ได้รวบรวมเอาวิธีแก้ปัญหาตั้งแต่วิธีเบื้องต้นไปจนถึงวิธีที่แอดวานซ์มาบอกค่ะไปดูวิธีแรกกันเลยวิธีที่1นะคะเป็นวิธีที่เบสิกที่สุดเลยคือการรีสตาร์ทเครื่องค่ะอาจจะเอาไปใช้ในกรณีที่ iPhone ของเราแอปบางแอปใช้งานไม่ได้หรือว่าฟีเจอร์บางอย่างใช้งานไม่ได้หลังจากที่เราอัปเดต iOS มาใหม่นะคะวิธีการก็คือเหมือนตอนที่เราปิดเครื่อง iPhone ปกติเลยค่ะพอปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เพียงเท่านี้อาการบางอย่างที่เป็นอาการเล็กๆน้อยๆก็จะหายไปแล้วค่ะแต่ในกรณีที่ iPhone ของเราเกิดการค้างขึ้นมาไม่สามารถทัชสกรีนหน้าจอได้หรือว่ากดปุ่มไหน iPhone ของเราก็ไม่ตอบสนองนะคะเราจะต้องใช้วิธีการบังคับรีสตาร์ทค่ะโดยการบังคับรีสตาร์ทของ iPhone แต่ละรุ่นเนี่ยก็แตกต่างออกไปนะคะสามารถทำตามดังนี้ได้เลยค่ะสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่น Face ID นะคะตั้งแต่ iPhone 10 ไปจนถึง iPhone 13 นะคะสามารถทำการบังคับรีสตาร์ทได้ดังนี้ค่ะกดปุ่มเพิ่มเสียง1ครั้งแล้วปล่อยลดเสียง1ครั้งแล้วปล่อยนะคะจากนั้นกดปุ่ม power ค้างไว้ค่ะรอจนกว่าให้ iPhone ดับไปเองเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีโลโก้ Apple ขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าทำตามวิธีแรกเรายังเจอปัญหาอยู่นะคะก็มีวิธีที่2ค่ะก็คือการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดหรือว่าการทำการรีเซ็ต all setting นั่นเองค่ะในส่วนของการ reset all setting นะคะจะเป็นการ reset เฉพาะการตั้งค่าเท่านั้นจะไม่เกี่ยวกับข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ใน iPhone นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำการ reset all setting ก็ไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลใน iPhone จะหายค่ะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่เอาไปใช้แก้ปัญหาในกรณีที่ iPhone ยังมีความหน่วงอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทำตามข้อที่1หรือว่าข้อที่2ไปแล้วนะคะก็สามารถทำได้โดยการลบข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเครื่องที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นการลบแอปที่ไม่ใช้งานออกไปบ้างหรือว่าลบรูปภาพหรือวิดีโอเก่าๆที่อยู่ในเครื่องเพื่อเป็นการเคลียร์หน่วยความจำในเครื่องค่ะสำหรับการเช็คพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone นะคะเข้ามาที่การตั้งค่าค่ะเข้าไปที่ทั่วไปจากนั้นแต่ที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone ค่ะพอเข้ามานะคะระบบก็จะบอกว่าตอนนี้เราใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่เหลือพื้นที่อีกเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราจะเลือกลบแอปที่ไม่ต้องการออกจากเครื่องจากส่วนนี้ได้เลยค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแอปออกไปจากเครื่องเฉยๆหรือว่าจะลบไปเลยนะคะการลบแอปเนี่ยก็จะลบทั้งข้อมูลแล้วก็ตัวแอปแต่ว่าการเอาแอปออกไปจากเครื่องเนี่ยจะลบแค่ตัวแอปแต่ว่าข้อมูลจะยังคงอยู่ค่ะข้อที่4คือการอัปเดต iOS ค่ะปัญหาบางอย่างเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราอัปเดต iOS มาแล้ว iOS ตัวนั้นเนี่ยมีปัญหาอาจจะทำให้การทำงานบางอย่างฟีเจอร์บางอย่างทำงานไม่ได้เราก็ต้องทำการอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะเพราะว่า iOS ใหม่ๆเนี่ยมักจะมาพร้อมกับการแก้ไขปัญหาหรือว่าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นใน iOS เก่าๆนะคะนุ้งนิกก็แนะนำให้อัปเดต iOS กันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะข้อที่5ค่ะเป็นวิธีที่ Advanced ก็คือการลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของ iPhone ของเราเรียกง่ายๆก็คือการล้างเครื่องนั่นเองค่ะโดยวิธีการนี้เนี่ยจะเป็นการลบเนื้อหาทั้งหมดใน iPhone ข้อมูลต่างๆรูปภาพแอปต่างๆที่อยู่ใน iPhone รวมถึงการตั้งค่าออกไปเลยนะคะโดยตอนที่เราทำวิธีการนี้เสร็จเนี่ยพอเราเปิด iPhone ขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนกับการที่เราซื้อ iPhone มาใหม่เลยแล้วก็ต้องตั้งค่าใหม่ลงชื่อ Apple ID ใหม่นะคะแต่ว่าถ้าจะทำตามวิธีการนี้เนี่ยนุ้งนี้ก็แนะนำให้สำรองข้อมูล iPhone ทั้งหมดขึ้นไปไว้ที่ iCloud ก่อนนะคะ แต่ถ้าเครื่อง iPhone ของใครที่มีข้อมูลอยู่เยอะๆแล้วพื้นที่ iCloud ไม่พอเก็บนะคะก็จะมีวิธีการสำรองข้อมูลแบบอื่นๆเดี๋ยวนุ้ยจะแนบลิงก์ให้ทำตามไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหา iPhone ค้างหน่วงฟีเจอร์บางอย่างใช้งานไม่ได้ซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องเอา iPhone ไปที่ร้านไม่ต้องเสียเงินเราก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ